ดาราสาวเก็บกระเป๋าหนีพักใจที่ทะเลจบรักสิบปีเฮิร์ทหนักยังทำใจไม่ได้เทกระเป๋าหนีไปพักใจที่ทะเลอีกแล้วสำหรับนักแสดงสาวโบเบนจวันหลังจากที่จบความรักมาราธอนสิบปีกับกอดจิรายุตันตระกูลล่าสุดโบได้โพสต์ภาพของตัวเองนั่งอยู่ในห้องพักอ่านหนังสือชิวชิว หลังจากที่โพสต์นี้เผยแพร่ออกไปมีเฟ้นคลับเข้ามาคอมเมนต์หัวใจส่งให้โบมากมายและเมื่อวันที่30พฤษภาคมโบได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อกับความรู้สึกตอนนี้ว่าโอเคขึ้นเล็กน้อยบางวันก็มีร้องไห้บ้างซึ่งวันไหนดิ่งมากก็ใช้ธรรมะเข้าช่วยแต่ยอมรับว่าหนักจริงๆ